ปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ำมันค่ะน้ำมันเนี่ยเป็นแหล่งเชื้อเพลิงนะคะที่ใช้ในการผลิตพลังงานค่ะแล้วน้ำมันเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นของที่มีค่ามากของแต่ละประเทศนะคะประเทศไหนมีน้ำมันค่ะเท่ากับว่าประเทศนั้นเนี่ยร่ำรวยไปเลยเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยก็มีการส่งออกซื้อขายน้ำมันกันอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็เป็นของที่จำเป็นมากๆเราใช้น้ำมันทั้งในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็นำน้ำมันเนี่ยมาเติมในรถยนต์นะคะทำให้รถขับเคลื่อนได้ด้วยค่ะแต่ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าน้ำมันเหล่านี้ที่มีการเผาไหม้เนี่ยมันได้ปล่อยมลพิษออกมาแล้วก็ทำลายโลกมากขึ้นทุกวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเลิกใช้น้ำมันหรือเปล่านะคะตอนนี้เริ่มมีกระแสของรถยนต์ EV เข้ามาใช่ไหมคะเราจะต้องหยุดใช้รถยนต์ที่มีน้ำมันในอีกกี่ปีคะแล้วการที่เรามีรถยนต์ EV เนี่ยเท่ากับเราช่วยโลกแล้วจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารถยนต์ EV นั้นเนี่ยเรามีการใช้ไฟฟ้าที่มาจากโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยตัวการสำคัญก็คือน้ำมันค่ะที่ทำให้เกิดมลพิษนะคะเราจะมาดูกันว่านอกจากน้ำมันเนี่ยมีตัวอื่นๆอีกหรือเปล่าค่ะครับผมก่อนที่จะไปที่น้ำมันนะครับจริงๆน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเชื้อเพลิงประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลกันมาบ้างแล้วนะครับว่ามีเป็นเชื้อเพลิงมีน้ำมันมีก๊าซธรรมชาตินะครับแต่จริงๆเราอาจจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันอาจจะแบ่งได้3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1คือน้ำมันที่เราพูดคุยกันนะครับอีกประเภทหนึ่งคือก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งอันนี้เป็นสถานะที่มันเป็นก๊าซเป็นอากาศนะครับส่วนอีกสถานะหนึ่งครับคือเป็นของแข็งครับที่หลายคนอาจจะได้ยินในชื่อของถ่านหินนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวกระบวนการเกิดตัวเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับมันกินระยะเวลานานมากๆนะครับเป็นหลักล้านปีนะครับโดยกระบวนการของมันเนี่ยก็คือการที่ซักพืชซักสัตว์นะครับตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์นะครับมีการทับถมกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งกระบวนการการทับถมตรงนี้ครับมันกินเวลาเป็นล้านปีนะครับมันทำให้เกิดแรงดันนะครับแรงดันที่กดอัดไว้นะครับในแต่ละช่วงแต่ละชั้นเวลานะครับแรงดันที่เกิดเนี่ยมันยังนำไปสู่เรื่องของความร้อนนะครับที่อยู่ภายใต้พื้นผิวของโลกนะครับซึ่งไอการกดอัดตรงนี้เรื่อยๆครับมันทำให้เกิดการย่อยสลายแล้วการย่อยสลายทางปฏิกิริยาเคมีตรงนี้ครับมันทำให้เกิดเป็นตะกอนนะครับแล้วเกิดการแปรรูปออกมานะครับก็กลายเป็นตัวปิโตรเลียมนั่นเองเราอาจจะได้เคยได้ยินชื่อตรงนี้กันเยอะนะครับซึ่งไอตัวกระบวนการเหล่านี้ครับมันก็จะไปแทรกอยู่ตามชั้นหินนะครับนั่นเป็นเหตุผลสำคัญครับว่าทำไมเราต้องมีการขุดเจาะน้ำมันขุดเจาะก๊าซธรรมชาติออกมานะครับเพราะว่ามันไปแทรกตัวอยู่ที่ชั้นใต้ดินหรือชั้นหินนั่นเองครับไอกระบวนการการที่เราหยิบเชื้อเพลิงอายุล้านปีขึ้นมาใช้เนี่ยจริงๆมันเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนี้นะครับมันอาจจะมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วนะครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยครับมันคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับในประเทศอังกฤษซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยครับก็คือการหยิบนำเอาตัวเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยครับมาเป็นเครื่องจักรสำคัญนะครับในไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเองก็ตามนะครับหรือว่าในอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอนะครับซึ่งไอกระบวนการเนี่ยครับทำให้เรามีการขุดเอาถ่านหินจากเหมืองถ่านหินต่างๆเนี่ยครับมาใช้นะครับมาเผาเพื่อให้เกิดความร้อนแล้วก็ทำให้เครื่องจักรเนี่ยครับมันสามารถใช้ทำงานได้นะครับโดยข้อมูลจากแฟร์แพลเน็ตนะครับก็ได้ชี้ว่าในช่วง200ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราใช้พวกแหล่งพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 1,300 เท่านะครับซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับโดยถ่านหินเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงประเภทแรกนะครับที่มีการใช้งานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นน้ำมันดิบนะครับที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะเอามาใช้โดยการผ่านการสกัดนะครับแล้วก็ผ่านการกลั่นลำดับส่วนนั่นเองช่วงประมาณปี1880นะครับมนุษย์เราเนี่ยก็มีการหยิบเอาตัวก๊าซธรรมชาตินะครับขึ้นมาเป็นอีกแหล่งพลังงานสำคัญนะครับโดยข้อมูลเนี่ยก็ยังชี้ให้เห็นครับว่าในช่วงตลอดระยะเวลา200ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับปริมาณการบริโภคหรือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณปีละ 1% เลยซึ่งจริงๆมันเป็นสัดส่วนที่สูงมากนะเพราะว่าไอ้ 1% เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในทุกปีทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นขนาดนี้เนี่ยแล้วเราจะเหลือฟอสซิลอายุล้านปีให้ใช้กันได้อีกนานแค่ไหนนะครับก็อาจจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเชื้อเพลิงถ่านหินเนี่ยครับน่าจะมี
ปริมาณที่คงเหลือให้ใช้เนี่ยได้อีกราว150ปีนะครับ150ปีนั้นแค่ไหนจริงๆอาจจะต้องบอกว่าอยู่ในช่วงประมาณ2รุ่นอายุคนนะครับก็คือในรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเชื้อเพลิงถ่านหินนะครับน่าจะหมดไปนะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยเชื้อเพลิงถ่านหินก็ยังคงเป็นสัดส่วนหลักของพลังงานในโลกเราอยู่นะครับโดยคิดเป็นประมาณ 33% ด้วยเหตุผลสำคัญเลยก็คือเรื่องของราคาในการผลิตเนี่ยที่ค่อนข้างถูกนะครับถัดมาครับเป็นเชื้อเพลิงที่เราพูดกันอยู่ประจำเลยก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับในฐานะของน้ำมันดิบเพราะว่าน้ำมันดิบเนี่ยยังจำเป็นจะต้องเอาไปผ่านการแปรรูปต่อไปนะครับออกมาเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินเองก็ตามน้ำมันดีเซลนะครับหรือน้ำมันก๊าซหรือน้ำมันเตาก็ต่างนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนการใช้งานที่สูงที่สุดครับก็อยู่ที่ประมาณ 39% นะครับแล้วก็มีการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ทุกคนก็น่าจะนึกออกว่าน้ำมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับประเด็นสำคัญเลยเรื่องของเรื่องน้ำมันคือมันจะอยู่ได้อีกประมาณ50ปีนะครับอย่างที่หมอนได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าถ้ามันจะหมดภายในรุ่นลูกรุ่นลูกเลยที่สามไม่ใช่รุ่นหลานนะครับแล้วรถยนต์ที่เราใช้อยู่การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเภทที่2นะครับส่วนประเภทที่3ครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะของเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตตัวพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะในประเทศไทยครับคือก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งปริมาณของก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันเนี่ยครับก็คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะได้อีกระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเลยคือ400ปีนะครับแต่ว่า400ปีเนี่ยครับมันอาจจะดูยาวนะครับแต่มันจะมีเรื่องของความคุ้มค่าความคุ้มทุนนะครับแล้วก็ความยากในการที่เราจะนําเอาตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยครับขึ้นมาใช้หลายคนอาจจะนึกภาพออกว่าหลุมขุดเจาะนะครับมันจะต้องไปอยู่กลางทะเลอยู่กลางทะเลลึกต้องมีการขนส่งนะครับกระบวนการเหล่านี้แหละครับเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งครับของตัวก๊าซธรรมชาติที่จะหยิบยกนำขึ้นมาใช้นะครับผมค่ะโบ๊ททำให้เราเห็นแล้วนะคะว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันมีวันหมดไปค่ะแล้วสถานะของโลกตอนนี้เราพึ่งพิงพลังงานเหล่านี้มากแค่ไหนค่ะแล้วเราย้อนมาดูที่ไทยค่ะว่าเราเริ่มใช้พลังงานเหล่านี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่สถานะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะถ่านหินนะคะเราเริ่มมีการขุดค้นพบถ่านหินในไทยเนี่ยในช่วงประมาณรัชกาลที่6ค่ะตอนนั้นเนี่ยได้มีการชวนชาวต่างชาตินะคะจ้างชาวต่างชาติมาเลยค่ะขุดว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีถ่านหินอยู่ตรงไหนบ้างค่ะแล้วเราก็ไปเจออยู่ที่ลำปางค่ะหรือว่าที่อำเภอแม่เหมาะนะคะจนตอนนี้เนี่ยเกิดมาเป็นเหมืองถ่านหินแม่เหมาะค่ะที่เราขุดนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าค่ะดำเนินกิจการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟผ.นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีการใช้ถ่านหินนะคะจากแม่หมอเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดค่ะเมื่อเทียบกับที่อื่นนะคะเรามีอีกที่หนึ่งคือที่กระบี่ค่ะแต่ว่ามีสัดส่วนที่น้อยกว่าค่ะนอกจากถ่านหินในประเทศไทยแล้วนะคะเราก็มีการนำเข้ามาจากประเทศอื่นๆเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะข้อดีของถ่านหินนะคะก็คือถ่านหินเนี่ยมีราคาถูกที่สุดในการผลิตไฟฟ้าอย่างที่โบนเล่าไปเมื่อกี้นะคะนอกจากนี้นะคะ เราก็ยังมีปริมาณถ่านหินอยู่เหลืออยู่ปริมาณหนึ่งนะคะก็เลยยังเป็นที่ต้องการแล้วก็ยังใช้อยู่แต่ว่าข้อเสียสำคัญเลยคือการเผาไหม้ของถ่านหินเนี่ยทำลายโลกมากๆเลยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากชวนไปดูกันก็คือน้ำมันค่ะที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าน้ำมันเนี่ยเป็นเหมือนของที่มีค่ามากๆในแต่ละประเทศใช่ไหมคะประเทศไหนมีร่ำรวยใช่สำหรับในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีน้ำมันที่ขุดเองแล้วเจอเลยนะคะแต่ว่าเราไปนำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะแล้วในตอนนั้นนะคะครั้งแรกที่นำเข้ามาเนี่ยก็คือในสมัยรัชกาลที่5ค่ะตอนนั้นเราไม่ได้นำน้ำมันมาเติมรถยนต์นะแต่เราเอาน้ำมันมาเติมเป็นน้ำมันตะเกียงเพื่อส่องทางให้สว่างมาใช้ในการจุดใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีการค้าน้ำมันแบบจริงจังขึ้นโดยการเข้ามาของบริษัทต่างชาตินะคะก็คือตอนนั้นมีชื่อว่าบริษัท Royal Dutch and Shell นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในชื่อปั๊ม Shell นั่นเองที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ค่ะเรียกได้ว่าดำเนินกิจการมานานนะคะใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบริษัท Standard Oil เข้ามาหรือว่า Esso นะคะสองบริษัทนี้ก็แข่งกันมาสักพักหนึ่งนะคะเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกานะคะซึ่งนิดนึงค่ะอเมริกาตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้มากที่สุดเหมือนกันนะคะประเทศที่ผลิตน้ำมันคือทำการค้ากับน้ำมันนั่นเองไม่ใช่ว่าขุดได้มากที่สุดเนาะโอเคค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากเรื่องของน้ำมันแล้วเนี่ยต้องบอกว่า
มันก็มีการตั้งคำถามค่ะว่าน้ำมันที่เราพึ่งพิงกันอยู่ตอนเนี้ยจะใช้ต่อไปได้อีกนานมากน้อยแค่ไหนนะคะในเวทีโลกค่ะอย่างเช่นในการประชุมนะคะCOP 28นะคะหรือว่าที่ย่อมาจากสภาพภูมิอากาศเนาะใช่ค่ะ COP 28เนี่ยย่อมาจาก Conference of the Paris นะคะซึ่งคอนเฟอเรนซ์นี้เนี่ยจะมีการรวมเอาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้นำจากหลายๆประเทศเนี่ยมาคุยกันเพื่อตกลงกันเรื่องการลดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกนั่นเองค่ะแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยไปจัดที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยนะคะดูไบใช่ค่ะซึ่งที่ดูไบเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ขุดน้ำมันเนาะแล้วก็ทำการค้าน้ำมันมากที่สุดด้วยก็แบบเป็นมุกตลกกันนิดนึงว่าไปพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับในประเทศที่ผลิตน้ำมันใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลังจากการประชุมครั้งนั้นค่ะก็ได้มีการตกลงกันว่าจะลดจะลดกิจกรรมใดๆก็ตามที่จะก่อให้เกิดน้ำมันนะครับลดการผลิตลงซึ่งตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ใช้ในการสะท้อนนะครับว่าทิศทางหรือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับหรือพลังงานฟอสซิลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะลดบทบาทลงนั่นเองนะครับแต่เข้าใจว่ายังมีอีกหนึ่งแหล่งเชื้อเพลิงใช่ใช่ถูกต้องค่ะหนึ่งแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญมากในประเทศไทยนะคะแล้วก็ใช้มากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าด้วยนั่นก็คือก๊าซธรรมชาติค่ะตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยเรามีการขุดค้นพบเองเช่นกันค่ะเราค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเมื่อประมาณ40ปีก่อนนะคะเราใช้แหล่งพลังงานนี้เป็นหลักมาหลังจากนั้นเป็นต้นมาเลยค่ะแต่ว่าการใช้แค่เพียงก๊าซธรรมชาติที่มาจากอ่าวไทยเนี่ยไม่เพียงพอนะคะกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศค่ะเราจึงต้องมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรานำเข้าจากเมียนมานะคะเรานำเข้าจากประเทศทางฝั่งยุโรปนะคะอย่างทางฝั่งยุโรปเนี่ยเรานำเข้ามาในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะอย่างเมียนมาเนี่ยเรานำเข้ามาในรูปแบบของท่อเป็นต่อท่อต่อท่อส่งเข้ามาเพราะว่าอยู่ใกล้ต่อท่อได้ใช่ไหมคะแต่ยิ่งอยู่ไกลเท่าไหร่ยิ่งต้องแปลสภาพก๊าซธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นนะคะนั่นเท่ากับว่าทำให้ตอนนี้เนี่ยเราต้องเวทข้อดีข้อเสียของแต่ละเชื้อเพลิงแหละอย่างของก๊าซธรรมชาติเนี่ยข้อดีคือมีคำพูดที่ว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุดคือเทียบกันเฉพาะใน3ตัวในฟอสซิลเนาะใช่เฉพาะในฟอสซิลก๊าซธรรมชาติในน้ำมันแล้วก็ถ่านหินตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเพราะว่าในส่วนผสมของก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็มีมีเทนอยู่ด้วยซึ่งมีเทนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้เกิดเรือนกระจกใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะพูดว่าก๊าซธรรมชาติสะอาดเนี่ยก็คงจะยังสามารถพูดขนาดนั้นไม่ได้เต็มปากใช่ค่ะแล้วอีกข้อเสียเปรียบนึงของก๊าซธรรมชาตินะคะก็คือการที่เราจะต้องดึงก๊าซธรรมชาติมาจากที่อื่นพึ่งพิงต่างประเทศเนี่ยทำให้ราคาของก๊าซธรรมชาตินะคะผันผวนไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นใช่ไหมคะจะทำให้การพึ่งพิงก๊าซจากต่างประเทศการขนส่งเนี่ยอาจจะต้องหยุดชะงักไปหรืออาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องคำนึงถึงจุดนั้นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้แล้วเราจะต้องหาแหล่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆยิ่งไกลเท่าไหร่ต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมีผลกับราคาค่ะแล้วราคาตรงจุดนี้นั่นแหละค่ะที่จะส่งผลมาถึงบินค่าไฟของเราด้วยนะคะที่จะทำให้ค่าไฟเราอาจจะแพงขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะพอมาดูกันแล้วนะคะดังนั้นข้อสรุปก็คือการที่เรายิ่งพึ่งพิงต่างชาติมากเท่าไหร่นะคะหรือว่าต้องมีการใช้แหล่งเชื้อเพลิงที่ต้องมีการแปรรูปมากขึ้นเนี่ยยิ่งต้องเสียค่าไฟแพงมากขึ้นเท่านั้นเลยค่ะบอสครับผมซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านนะครับจากพลังงานฟอสซิลที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของถ่านหินนะครับน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้ภายในไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีนะครับแต่มันต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนต่อไปในระยะยาวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถสรุปได้นะครับว่าอุปสรรคสำคัญในการเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันมีอะไรบ้างสำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับผมอาจจะขออนุญาตสรุปเป็น4ประเด็นหลักๆนะครับโดยประเด็นที่1ครับเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนทางการเงินเลยนะครับว่าอันดับที่1เนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนผ่านจากตัวโรงไฟฟ้าธรรมดา
ไปโรงไฟฟ้าที่มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับหรือการใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนนะครับแล้วโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นของที่อายุยาวนะอายุยืนครับ1โรงเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการตลอดอายุเนี่ยอยู่ที่ 40-50 ปีนะครับดังนั้นเนี่ยภาครัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่สร้างไปแล้วจะต้องเปลี่ยนรูปอย่างไรนะครับหรือของที่ยังไม่ได้สร้างและกําลังจะสร้างต่อไปเนี่ยจะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนในการลงทุนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในโรงไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นะครับอย่างเช่นเราซื้อโซลาร์เซลล์ติดบนหลังคาบ้านนะครับเป็นเงิน 2-3 แสนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงครับที่ทําให้เห็นว่าเรื่องของต้นทุนนะครับเป็นปัจจัยแรกนะครับนอกจากเรื่องของต้นทุนแล้วเนี่ยตัวพลังงานสะอาดที่เราพูดถึงนะครับที่มันมาจากธรรมชาติเนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องของความไม่เสถียรความไม่เสถียรตรงนี้คืออะไรนะครับความไม่เสถียรตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งเราอาจจะต้องดูว่าแดดที่มีการแดดในแต่ละวันเนี่ยมันมีไม่เท่ากันนะครับนั่นแปลว่าพลังงานที่ผลิตได้เนี่ยไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเป็นส่วนนึงครับที่เราอาจจะต้องคอนเซิร์นไว้นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับก๊าซธรรมชาติเนาะเพราะก๊าซธรรมชาติมันเผาวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยมันก็ให้ค่าความร้อนที่เท่ากันนะครับแต่แดดเนี่ยในแต่ละวันมันไม่เท่ากันถ้ามีฝนตกมันก็ต่างกันแล้วนะครับอีกประเด็นนึงครับคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศครับโดยเฉพาะเรื่องของกำแพงภาษีการแข่งขันทางด้านภาษี 4-5 ปีก่อนนะครับมันก็จะมีการตั้งกำแพงภาษีโดยเฉพาะการนำเข้าโซลาร์เซลล์จากประเทศจีนในสหรัฐอเมริกานะครับการตั้งกำแพงภาษีตรงนี้ทำให้ราคาของตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตัวในจีนเนี่ยต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งข้อดีอย่างนึงอาจจะเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับแต่ว่าอีกข้อเสียนึงก็คือการทำให้การลงทุนเรื่องของโครงการลงไฟฟ้าเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ช้านะครับจากต้นทุนที่สูงนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับก็คือตัวความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐนะครับอันนี้เราเห็นชัดครับในสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีการออกจากข้อตกลง Paris Agreement นะครับเขาถอนตัวออกเลยซึ่งการออกจากข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างส่งผลนะครับเพราะว่าข้อตกลงนั้นเนี่ยเหมือนมีเป้าหมายร่วมกันครับในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็พยายามควบคุมตัวอุณหภูมิของโลกเนี่ยครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยให้ไม่เกินตามที่กำหนดไว้นะครับการถอนตัวครั้งนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างส่งผลต่อประชาคมโลกนะครับที่มีการถกเถียงกันในฐานะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศอันดับต้นๆละกันที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแต่เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองนะครับนโยบายก็เปลี่ยนไปในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับในสมัยในสมัยปัจจุบันเนี่ยที่มีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยครับเขาก็กลับเข้าไปอยู่ในข้อตกลงดังกล่าวนะครับความไม่แน่นอนตรงนี้เลยเป็นอีกปัจจัยนึงครับที่จะสะท้อนออกมาต่อเรื่องของการสนับสนุนนะครับหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดนั่นเองครับอย่างที่โบ๊ทบอกไปค่ะมันมีความท้าทายแน่นอนแต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันมาแน่แล้วก็รอช้าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้จากการที่เรามีการประชุมอย่างที่เราเล่าไปนะคะครบ26 27 28เราประชุมกันทุกปีค่ะในเรื่องนี้แล้วพยายามจะหาทางที่จะลดการใช้พลังงานที่จะก่อให้เกิดมลพิษเหล่านี้ค่ะเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามีทางเลือกด้านพลังงานอื่นๆที่สามารถเลือกใช้ได้ค่ะแล้วการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะยกตัวอย่างตัวนึงเลยนะคะอย่างเช่นการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะคะพลังงานที่มาจากโซลาร์เซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกพลังงานที่น่าสนใจที่หลายๆประเทศเนี่ยก็กำลังขับเคลื่อนอยู่นะคะแล้วใน EP ถัดไปนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของโซลาร์เซลล์นี่แหละค่ะว่าตอนนี้ในประเทศไทยเราติดกันเยอะหรือยังประเทศไทยเราเหมาะกับการใช้โซลาร์เซลล์จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าแต่ละบ้านเนี่ยอยากจะติดเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างมาคุยกันในตอนถัดไปนะคะแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันครับติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI